เหมือนน้ำกระชายมะนาวนะคะเป๊ะเลยแต่ว่าอยู่ในรูปของเป็นเจลาตินแบบนี้นะคะส่วนผสมนะคะก็มีน้ำเปล่าสะอาดค่ะกระชายน้ำผึ้งมะนาวเกลือหยิบมือเล็กๆค่ะนิดเดียวเจลาตินนะคะแล้วก็น้ำอุ่นค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะผสมน้ำอุ่นในเจลาตินไว้ก่อนเลยนะคะคนนิดนึงค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมกระชายก่อนเลยค่ะกระชายอันนี้แม่เอ๋ล้างน้ำนะคะเอาไว้ให้สะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะพยายามล้างดินล้างอะไรออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนหอมขึ้นมาทีเดียวต่อไปนะคะเราก็ฝานมะนาวไปค่ะหั่นแค่นั้นเลยค่ะใส่กระชายนะคะลงไปในโถปั่นค่ะใส่น้ำลงไปเอาพอปั่นได้นะคะเสร็จแล้วก็กรองค่ะใครจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะคะหรือไม่เราก็ใส่น้ำเปล่านะคะลงไปในโถเขย่าอีกทีหนึ่งละกันค่ะเสร็จแล้วก็เทนะคะแล้วนะคะเราก็กดคั้นน้ำอีกรอบนะคะเพื่อไม่ให้ขมนะคะเราจะช้อนฟองออกนะคะที่ลอยอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะเราออกให้เกือบหมดนะคะหรือว่าหมดเลยก็ได้นะถ้าสามารถช้อนได้สะอาดน้ำเปล่าที่เหลือนะคะเรานำมาใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟค่ะมันจะแบบเป็นก้อนแข็งๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะมันอิ่มน้ำแล้วเราก็ใส่ลงไปค่ะคนให้ละลายค่ะพอเริ่มละลายดีนะคะเราใส่เกลือลงไปค่ะเล็กน้อยนะคะพอเริ่มเดือดนะคะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะเราทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้อุณหภูมิลดลงกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำขั้นตอนการผสมค่ะต่อไปนะคะเราจะเติมน้ำผึ้งค่ะมีความหวานก็ปรับได้ตามชอบนะคะอุ่นๆน้ำผึ้งจะละลายดีค่ะพอละลายดีแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำกระชายค่ะมันจะมีตกตะกอนนิดนึงนะคะคนก่อนแล้วเราก็เทใส่ลงไปค่ะสุดท้ายนะคะก็เติมน้ำมะนาวค่ะก็ปรับได้ตามชอบเลยเหมือนกันค่ะเราค่อยๆใส่แล้วลองชิมดูเอารสชาติที่เราชอบก็ได้นะคะ
ลองชิมดูได้ค่ะหวานไม่มากนะคะหวานเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เติมเปรี้ยวลงไปอีกหน่อยนึงนะคะไม่มีนะก็ใส่ถ้วยใส่แก้วใส่ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปแช่ตู้เย็นค่ะสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะเมื่อเสร็จตัวนะคะเราก็เอาออกจากถ้วยเนาะแต่เจลาตินจะไม่เสร็จตัวแบบเป๊ะแข็งเป๊ะแบบวุ้นนะคะอาจจะมีเละบ้างเพราะมันนุ่มๆมากเลยค่ะเราก็เอามะนาวนะคะมาตกแต่งได้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานรับประทานเย็นๆนะคะอร่อยมากเลยค่ะเด้งมากเลยนะคะโอ้โหเหมือนน้ำกระชายมะนาวนะคะเป๊ะเลยแต่ว่าอยู่ในรูปของเป็นเจลาตินแบบนี้นะคะเป็นแบบพุดดิ้งค่ะยังไงแล้วนะคะก็ลองไปทำตามกันดูค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ